โชว์พิเศษอะไรในงานนี้บ้างคะโชว์พิเศษมีครับผมมีให้เพลงหนึ่งเลยซึ่งก็บางคนก็ได้ยินไปแล้วตอนเราซ้อมไปเมื่อกี้นี้ช่วงเช้ามาตอนเช้าครับผมใช่ครับก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์ของเราครับผมก็แล้วแต่ดาวในการเดินผู้ละครเวทีใหญ่ๆอย่างนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะหายตื่นเต้นยังเป็นอีเวนต์เป็นอีเวนต์แบบกี่ครั้งก็จับนะนับไม่เคยนับไม่เคยนับไม่เคยนับแต่ก็ดีใจตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นเลยครับเมื่อเช้าซ้อมไปแล้วรอบนึงตอนนี้หายตื่นเต้นมากก็เต้นไปก็จริงๆแล้วมันเวลาไม่ว่าจะขึ้นเวทีไหนครับมันจะมีความตื่นเต้นแบบข้างในลึกๆจะแบบตื่นเต้นใช่ครับใช่ตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วเรามีการแบบว่าทำไงให้เราหายตื่นเต้นมากเราสองคนลุยหน้างานเลยครับจริงไหมจริงๆแบบไม่มีกัดฟันลุยไปเลยใช่ลุยไปเลยไอ้จริงก็แบบมันก็แบบเขาเรียกอะไรมันจะมีแบบเสียงแบบเชียร์ของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลมากนะครับเวลาแบบมีคนเชียร์เราก็เหมือนแบบหรือว่าแบบกล้าร้องด้วยใช่ช่วยร้องเพลงด้วยก็จะแบบทำให้เราหายตื่นเต้นเยอะใช่มันก็จะกล้าที่แบบจะร้องเพลงหรือว่าจะทำอะไรมีให้กำลังใจกันแบบขึ้นเวทีไหมคะโดยปกติแล้วมีให้กำลังใจอยู่แล้วกอดเพราะพร้อมไหมเพื่อนพร้อมไหมเพื่อนครับอันนี้ทำงานมากครับทำงานหน่อยทำงานแถวยังมีอีกนี้อะไรเงี้ยค่ะงานแถวก็ยังมีอีกนะครับพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ก็เพราะว่าจัดมาแล้ว3วันนะครับผมก็ใครที่ยังไม่เข้าร่วมงานนะครับโดยว่าในงานนะครับมีกิจกรรมมากมายที่แบบทำให้ทุกคนแบบตื่นเต้นหรือว่าแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนได้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มาเข้าร่วมงานก็ถือว่ามาทำบุญกับพวกเราด้วยนะครับผมพวกเราก็ทำอะไรนะที่เราไปวาดๆกันนะพวกเราก็วาดกระติกน้ำครับผมเอามาประมูลเพื่อที่จะโดเนทให้คนที่เป็นโรคปวดใจโดยจ่ายโดยจ่ายดีใจมากๆเลยครับที่ได้ร่วมบริจาคครับผมก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆที่แบบได้ช่วยเหลือคนที่เป็นโรคหัวใจในความสุขของเราผลงานศิลปะของเราสองคนยังไงคะศิลปะหรอครับผลงานแบบเกรด4ครับอ๋อไม่ใช่ให้คะแนนผลงานกันและกันยังไงบ้างคะผลงานเหรออ๋อที่วาดใช่ไหมครับอ๋อผลงานที่วาดก็น่ารักดีครับครับผมพูดถึงผลงานหรือพูดถึงอะไรคะผลงานครับก็ผมก็เท่ดีครับผมเท่ดีผลงานเขาวาดแบบมาเป็นแบบการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับตั้งใจวาดครับตั้งใจวาดมากเพราะอะไรคะเพราะอะไรถึงเลือกวาดครับก็หวังว่าแบบถ้าวาดดีๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบคนชอบอาจจะแบบอยากให้คนแบบเข้ามาประมูลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะมีความแบบพิเศษสเปเชียลในตัวขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยของดังเอ่ยก็แบบมีซิกเนเจอร์ของเขาผมก็จะมีซิกเนเจอร์แบบอะไรเงี้ยแบบอย่างเช่นแบบอะไรนะวาดจุงวาดผมวาดเอ็ดเวิร์ดวาดแมววาดต้นไม้วาดดาววาดเยอะมากตอนนั้นคือวาดเยอะมากแบบสนุกกับการวาดเลยตอนนั้นก็อยากให้ทุกคนร่วมทำบุญมาประมูลกระติกน้ำของเราคนครบรอบ1ปีเมื่อวาน JD anniversary ใช่ first year มันคือวันที่เจอกันครั้งแรกครับที่ค่ายเนี่ยติดเลยก็คือแบบเป็นวันอะไรนะเป็นวันอุ้ยเป็นวันแคสต์แล้วดาวครับผมจริงๆตอนเจอกันครั้งแรกเรามีความรู้สึกต่อกันยังไงบ้างมันเหมือนกับตอนนี้ไหมเหมือนตอนนี้ไหมหมายถึงว่าเราคิดว่าตอนแรกเขาเป็นคนยังไงแล้วตอนนี้ก็จริงๆแล้วก็คิดว่าเขาเป็นคนที่โตกว่าแบบโตกว่าผมซึ่งก็เคยคุยกันแล้วเขาก็คิดว่าผมโตกว่าเขาด้วยด้วยลุคด้วยลุคอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วต่างคนคิดว่าแบบต่างคนโตกว่ากันจริงๆแล้วก็อายุเท่ากันเลยแล้วพอรู้จักกันมา1ปีแล้วใครโตกันใครเด็กกันคะบอกเขาดิพอๆกันครับพอๆกันพอกันเลยใช่ไหมได้ได้ใช่ใช่ได้อยู่นะได้ก็อยากให้เล่าถึงความประทับใจดีกว่ากันละกันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างประทับใจประทับใจเลยเนี่ยมาเล่าเรื่องความประทับใจหน้าต่อคนแบบโหตั้งเยอะเขินอ่ะเฮ้ยเขินอ่ะเข้าใจไหมแบบมันเข้าใจความแบบเพื่อนสนิทที่แบบแบบเขาเรียก
ไม่กล้าชมกันไหมอ่ะเอ้ยแต่ผมไม่ชมบ่อยนะเอ้ยแต่ผมฮะเอ้ยชมเราผมก็ชมบ่อยแต่เริ่มเลยเริ่มผมประทับใจใช่ไหมให้เปิดเลยความประทับใจเหรอผมว่าธรรมชาติเขาแหละผมว่านะผมว่าความธรรมชาติเขาคือแบบเป็นแบบเนี่ยเห็นไหมก็แบบผมว่ามันไม่เหมือนใครเลยครับชมเขามากครับผมส่วนของผมก็เขาเป็นคนที่ active energy เยอะครับผมซึ่งก็แบบก็คือแบบถ้าเกิดผมจะไปเที่ยวไหนแบบเขาเนี่ยคือความจริงๆไหมผมไม่ต้องวางแผนอะไรเลยก็ได้คือเขาเป็นคนที่จะแบบจัดการทุกอย่างเลยแบบวันนี้ไปไหนทำอะไรดีครับผมก็ชอบเขาด้วยแบบ energy เยอะมากซึ่งตรงกันข้ามแล้วผมก็แบบชิลๆไงตามเขาแบบเขาแบบให้เขานำทางชิลมากชิลมากนอกจากเราสองคนหนึ่งปีแล้วเป็นแฟนของเรามาหนึ่งปีเป็นแฟนที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดหนึ่งปีใช่ไหมเขาตั้งชื่อร่องพอนะเออทำจริงๆก็แรกๆเลยครับก็ลองเขาเป็นใครครับก็ได้ผมก็จริงๆชื่อที่เราตั้งตอนแรกก็คือจุงจังเพราะแบบมันเกิดจากการที่เรียกสลับกันใช่แล้วจุงดังดังจุงใช่เหมือนแบบที่ในค่ายเวลาแบบชื่อผมแบบดังมันแบบถือว่าชื่อแปลกนะชื่อแปลกมันก็เลยแบบเวลาชื่อแปลกใช่ใช่ชื่อแปลกแล้วไม่เคยเจอใครชื่อนี้ใช่ก็ครับก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับผมตลอดปีที่ผ่านมาก็แบบทุกคนแบบน่ารักกับพวกเราทั้งสองคนมากครับผมก็หลังจากนี้พวกผมก็สัญญาครับผมว่าจะทำเต็มที่ทุกงานนะครับผมทำให้ทุกคนชอบในผลงานของผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ตั้งแต่แบบ1ปีที่ผ่านมานี่คือแบบซัพพอร์ตเรารับเราตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ที่แบบโหเรายังแบบยังไม่ได้ถ่ายแล้วแต่ดาวเลยแบบจนตอนนี้คือแบบความรักที่ได้มาคือแบบผมแบบรู้สึกได้จริงๆแล้วแบบอยากจะมอบความรักนี้กลับให้ทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนจากกระแสตอบรับตอนนี้ทั้งทุกคนเนาะจะทำให้เราสองคนได้มีแฟนมีตใหญ่ร่วมกับเนาะใช่ครับผมแฟนมีตที่กำลังจะถึงฟิลแฟนฟันแคมปิ้งคอนเสิร์ตนะครับผมตอนนี้ก็ยังสามารถซื้อบัตรได้นะครับผมที่ไหนครับที่ไหนครับไทยทิเก็ตมิวชิคครับเตรียมตัวยังไงแล้วคะสำหรับเตรียมตัวยังไงนะครับจริงๆตอนนี้ก็ช่วงนี้เริ่มแล้วครับจริงๆเชื่อมแล้วแบบเป็นแบบพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งแบบเหมือนต้องไปฝึกร้องเพลงแล้วก็มีแบบอาจจะมีมุกหน่อยครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผมช่วงนี้ก็ยังอยู่ใน process การซ้อมครับผมซ้อมที่เป็นซ้อมแยกอยู่ครับช่วงนี้จะเป็นซ้อมแยกแล้วเดี๋ยวไม่รู้ตอนไหนเดี๋ยวเขาจะประกาศให้เราซ้อมใหญ่ทีก็เสร็จงานนี้ก็ไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวครับเรามีเราสองคนมีส่วนร่วมในการออกไอเดียทำโชว์อะไรยังไงบ้างไหมคะโอ้มีแน่นอนครับเพราะว่าเหมือนผู้ใหญ่ในค่ายเขาแบบถามเราว่าเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะทำอะไรให้แฟนคลับใช่แบบอยากให้เขาเห็นเราแบบไหนเราอยากแบบพรีเซนต์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีครับเต้นก็คือแบบแน่นๆครับเทพเทพเขาได้ไงบ้างคะเนี่ยมีแต่คนอวยแล้วผมก็ตื่นตันนะจริงๆนะก็เห็นกันอยู่แล้วเต้นพอได้ครับเต้นพอได้ครับผมแต่เชื่อว่าแบบในงานก็น่าจะได้เห็นกันทำดังละคะตอนนี้เต้นเราเป็นไงคะโหตอนนี้ก็กำลังฝึกอยู่เลยครับเท้าไฟเลยครับตอนนี้เขาก็กำลังมาเลยฮะเขากำลังก็มาสอนด้วยครับอย่างแบบคลาสที่ผมแบบเรียนกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งแล้วกันแล้วเขาก็มาก็มาสอนมาดูครับมาดูประเมินไม่ถึงกับประเมินมาประเมินเลยประเมินอะฮะอะไรเต้นให้ดูเต้นสิบเต้นสิบโอ้โหมีเป็นคะแนนได้เหรอรอติดตามกันดีกว่ารอติดตามเลยครับผมแต่เต็มที่แน่นอนแต่ไม่แน่นอนครับผมแน่ดีแล้วครับไม่มีเลยครับจริงๆนะคือแต่ก็คือไม่มีเลยคือไม่มีเลย
แต่แบบพอมันแบบได้เรียนเต้นบ้างอะไรบ้างนะครับก็มีความมั่นใจขึ้นมานิดนึงใช่ตอนนี้ก็มั่นใจขึ้นเนาะตอนนี้ก็มั่นใจขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมยังไงก็ต้องแบบก็ต้องยังฝึกซ้อมต่อไปการเล่นเพลงกับการเล่นเพลงการร้องเพลงนะตอนนี้การร้องเหรอครับตอนนี้แบบเอาจริงเทพเลยโอ้เอาจริงไหมตอนนี้ยังเช้าอยู่เสียงยังไม่ตื่นเลยครับผมยังงงอยู่เลยเพลงตัวเองจะร้องได้ไหมเนี่ยเราแบบมันอยู่ในสายเลือดแล้วโอ้เพลงผมหลับไปครับก็คือแล้วนะอย่างนี้เลยเก็บไปฝันนะครับแล้วแต่ดาวฉันฝากถึงแฟนเนาะที่อยากจะมาเจอเราในการนี้ครั้งนี้ฝากเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากมาจอยพวกเราครับผมก็คอนเสิร์ตฟิลแฟนฟันคอนเสิร์ตนะครับผมแคมปิ้งปาร์ตี้รอบกองแฟนฟิลแฟนฟันแคมปิ้งคอนเสิร์ตฟิลแฟนฟันแคมปิ้ง FFF แคมปิ้งคอนเสิร์ตก็ได้ปาร์ตี้รอบกองแฟนครับผมก็อยากให้ทุกคนมาดูนะว่าพวกเราจะแบบมีโชว์อะไรบ้างก็อยากจะแบบให้ครบรถนะครับผมแบบมีทุกรถมาเลยมีเผ็ดมีเค็มมีเปรี้ยวของย่างส้มตำโอ้โหอร่อยเต็มเลยไม่ใช่แหละก็คือไม่เต้นแล้วนะก็คือกลางโต๊ะก็คือกินข้าวกันกับแฟนก็มาแคมปิ้งกันเลยชวนทุกคนมาแคมปิ้งด้วยกันตามคอนเสิร์ตแล้วผมก็อยากจะสนุกแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผม15ตุลาคมนี้นะครับโอเคค่ะที่เคยมา